คุณผู้ชมคะในช่วงเวลาแบบนี้โดยปกติแล้วบรรดาผู้นําระดับโลกผู้บริหารขององค์กรระดับชั้นนําของโลกก็จะไปรวมตัวกันที่เมืองดาวอสสวิตเซอร์แลนด์ท่ามกลางหิมะที่ปกคลุมอากาศหนาวเหน็บอยู่ห่างไกลจากผู้คนห่างไกลจากกลุ่มคนที่ประท้วงนะคะแต่ว่าเพราะโควิด -19 เลยไปกระทบไหลกันตัวจริงไม่ได้คะ่ะต้องประชุมกันทางออนไลน์แทนแลช่วงเวลานี้นะคะก็กําลังเป็นช่วงเวลา ของการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก World Economic Forum ปี2022จัดขึ้น17ถึง21มกราคมนี้แล้วค่ะก็ได้เห็นบรรดาผู้นำไม่ได้ไปพบตัวจริงแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้แสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันผ่านระบบวิดีโอคอลค่ะโดยหนึ่งในผู้นำระดับโลกที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและกล่าวเปิดในวาระสำคัญของ 國國國國國中国言必信，行必果，已向一百二十多个国家和国际组织提供超过二十亿剂疫苗。中国将再向非洲国家提供十亿剂疫苗。 สีจินผิงก็ย้ำบทบาทของจีนในระดับโลกเรื่องของการจัดส่งวัคซีนให้หลายๆประเทศที่ยังขาดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อและการบริจาคและย้ำเรื่องการบริจาคให้กับแอฟริกาและอาเซียนด้วยนะคะ ในระดับเรื่องของการเมืองโลกสีจิ้นผิงก็ย้ำว่าโลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในรอบศตวรรษนี้และย,ย้ำว่าเรื่องเหตุระบาดโควิด -19 นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ร้อยปีก็คงจะมีครั้งหนึ่งและทำให้ท<ม>ั้งโลกต้องเผชิญสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนการจะรับมือกับโควิดก็คือเรื่องใหญ่ที่ทั้งโลกจะต้องช่วยเหลือกันปัฒนาที่ิบดีสีจิ้นผิงย้ำด้วยว่าระบบของโลกก็จะต้องเน้นความร่วมมือ 和历史反复证明，对抗不仅于事无补，而且会带来灾难性后果。搞保护主义、单边主义，谁也保护不了，最终只会损人害己。 是潮流จีนพิงไม่ได้เอ่ยตรงๆแต่ก็พอจะตีความได้นะคะว่าประเทศที่พยายามครองความเป็นผู้นําและคุกคามประเทศอื่นๆก็น่าจะหมายถึงสหรัฐท่ามกลางความตึงเครียดในระดับภูมิภาคจีนกับสหรัฐก็กําลังตึงเครียดกันในหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับไต้หวัน ทรัพย์สินทางปัญญาการค้าสิทธิมนุษยชนและทะเลจีนใต้ค่ะโดยผู้นำของจีนก็ย้ำนะคะว่าต้องลยกเลิกแนวคิดแบบสงครามเย็นและพยายามหาทางอยู่ร่วมกันให้ได้อย่างสันติเพื่อให้เกิดผลดีต่อทุกฝ่ายและว่าการเน้นการปกป้องผลประโยชน์เฉพาะตนแต่เพียงฝ่ายเดียวนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในยุคนี้ค่ะ สำหรับเวที World Economic Forum ในปีนี้ก็เป็นปีที่เน้นวาระสำคัญที่เรียกว่าวาระดาวอสนะคะมีเรื่องที่ผู้นำจะต้องไปถกกันก็เกี่ยวข้องกับปัญหาในระดับโลกโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนการเน้นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและความสามารถในทางไซเบอร์นะคะรวนแล้วแต่เป็นทักษะและสถานการณ์ที่แต่ละประเทศจะต้องหาทางรับมือ และเพิ่มศักยาภาพของประเทศตัวเองให้มากขึ้นค่ะวาระอื่นๆก็เช่นการเสริมสร้างเศรษฐกิจในตลาดที่เปราะบางหมายถึงในยุโคโควิดสิเรื่องของการตลาดเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยงกันก็เปราะบางไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องหาวิธีรับมือร่วมกันการลงทุนเรื่องของทรัพยากรมนุษย์และการลดช่องว่างเรื่องวัคซีนยังเป็นปัญหาใหญ่ค่ะที่ส่งผลให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำในระดับโลกแล้วบรรดาผู้นําที่ไป คุยกันทางวิดีโอคอลทางออนไลน์นี่มีหลายๆท่านนะคะโดยรวมก็อาจจะมีนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียคิชิดะฟูมิโอนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่ต้องร่วมแสดงวิสัยทัศน์และบอกเล่าถึงสถานการณ์ในระดับโลกด้วยค่ะท่านอื่นๆก็มีอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติโจโกวิโดโดประธานาธิบดีอินโดนีเซียนะคะซึ่งเป็นผู้นำจากอาเซียน และเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐเหล่านี้ก็เป็นผู้นำที่จะต้องไปคุยเรื่องของการเมืองและภูมิศาสตร์ในภูมิรัฐศาสตร์ในระดับโลกผู้นำทางด้านสุขภาพปีนี้ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันนะคะที่จะต้องไปขึ้นเวทีก็คือเทดรอสอัธนอมเกเบรียซุสผู้นำในการองค์การอนามัยโลกซึ่งก็ต้องรับฟังวิสัยทัศน์ของผออ,องค์การอนามัยโลกกันอย่างต่อเนื่องนะคะ อีกท่านที่รู้จักกันดีค่ะก็คือคุณหมอเฟลซี่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคติดต่อเป็นผู้ในการสถาบันควบคุมโรคติดต่อและภูมิแพ้ที่สหรัฐและเอากออดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐคือเห็นหน้าของคนที่ต้องไปขึ้นเวทีแม้จะเป็นทางวิดีโอออนไลน์แต่ละท่านแล้วก็เห็นว่าวาระในระดับโลกนะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของระบบสาธารณาสุข ที่ทังโลกจะต้องให้ความสําคัญและรัฐบาลภาคธุรกิจภาคเอกชนก็จะต้องหาทางร่วมมือกันเพื่อที่จะรับมือกับปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นในระดับโลกค่ะ